อข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติพลเอกประวิตรขออย่าถามนะคะในประเด็นเรื่องของพรบ.งบประมาณ64ค่ะขณะที่จัดการโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็บอกว่าอย่าถามเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ในวาระแรกส่วนเมื่อวานนี้ที่เกือบจะต้องมีการนับองค์ประชุมนั้นพลเอกประวิตรบอกว่าส.ส.ก็อยู่บริเวณโดยรอบห้องประชุมอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรกันเป็นพิเศษเพราะรู้กันอยู่แล้วโตกันหมดแล้วส่วนการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการเขต5แทนในกรุงศรีวิไลซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษาให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกส.ส.นั้นก็ต้องเลือกตั้งกันไปค่ะส่วนที่ผ่านมาพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งซ่อมมาโดยตลอดจะกดดันหรือไม่พลเอกประวิตรย้อนถามสื่อว่าจะกดดันเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ประชาชนตัดสินใจเลือกซึ่งที่ผ่านมาก็เลือกตั้งชนะมาด้วย 10,000 คะแนนในพื้นที่สมุทรปราการส่วนมั่นใจหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ประชาชนค่ะทางนี้เรื่องของโครงสร้างใหม่ภายในพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วหรือไม่ประเด็นนี้พลเอกประวิตรตอบด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะบอกว่าเรียบร้อยก่อนจะย้อนถามสื่อว่ามาทำเองไหมและเมื่อถามต่อว่าส.ส.ในพรรคมีความพยายามที่จะเลื้อยขาเก้าอี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลานั้นเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็ยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเลยค่ะว่าไม่มีหรอกต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะยืนยันว่าพิจารณารอบคอบแล้วเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงค่ะยืนยันว่าเอาไปปฏิบัติงานจริงนะคะไม่ได้รอต้อนรับแขก VIPพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ชี้แจงถึงกรณีที่สมาชิกเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีว่าเป็นคนละคนกันไม่เหมือนกันสิ่งที่ควรวิพากษ์วิจารณ์น่าจะเป็นเรื่องของความสามารถที่ตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีมีเต็มเปี่ยมและมีความจริงใจในการทำงานอย่าเอามาเปรียบเทียบกันส่วนประเด็นการจะซื้อเฮลิคอปเตอร์6ลำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะใช้งบประมาณปี2564ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดเพื่อทำให้เกิดระบบในการดับเพลิงนะคะยืนยันไม่ได้ตั้งกองบินหรือฝูงบินเพียงขอซื้อเฮลิคอปเตอร์ตามความจำเป็นเท่านั้นซึ่งก็ได้ทำความร่วมมือกับกองทัพบกในการผลิตนักบินให้กับปภ.เรียบร้อยแล้วและจะเห็นได้ว่าไฟป่าในภาคเหนือทำให้เสียพื้นที่ป่าไปเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีเฮลิคอปเตอร์ใช้ดับเพลิงแค่ลำเดียวซึ่งทั้ง6ลำที่คาดว่าจะซื้อนำมาปฏิบัติงาน4ลำนะคะแล้วก็สำรองเผื่อซ่อมบำรุงอีก2ลำโดยย้ำว่าเฮลิคอปเตอร์ที่จะซื้อจัดจ้างไม่ใช่สำหรับงานธุรการหรือว่าไว้รองรับ VIP แต่ใช้ปฏิบัติงานจริงเท่านั้นโดยย้ำว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบและก็พิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องซื้อส่วนเรื่องการจะซื้อจัดจ้างก็ขึ้นอยู่กับปภ.จะโปร่งใสหรือไม่ให้เป็นหน้าที่กระบวนการตรวจสอบซึ่งก็มีกฎหมายในการรองรับเอาไว้อยู่แล้วและก็มีตัวอย่างให้เห็นในอดีตอยู่แล้วว่าใครที่ทุจริตก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดเช่นกันไปปิดท้ายกันที่คดีของบรรยินกันบ้างค่ะวันนี้กองปราบนะคะประชุมในคดีวางแผนชิงตัวปรากฏว่ามีพิรุธสำหรับพยานบางรายพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพค่ะรองผู้บังคับการปราบปรามได้ประชุมชุดสืบสวนคดีแผนชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตอนนี้คือจำเลยคดีร่วมกันอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะหลังพนักงานสอบสวนได้เชิญพยานมาสอบปากคำนะคะก็มีนายวรพัฒน์ตั้งภากรลูกชายพันตำรวจโทบัญญินพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริอดีตส.ส.นครสวรรค์แล้วก็ทนายกรกันเที่ยงที่ประสานประกันตัวลูกน้องพันตำรวจโทบัญญินเดินทางมาให้ปากคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งพันตำรวจเอกอเนกบอกว่าวันนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนทางคดีโดยการสอบพยาน3ปากสำคัญก็พบว่า1ใน3ค่ะให้การเป็นพิรุธพยายามปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ไปสืบสวนมาแต่พยานก็สามารถให้ปากคำในลักษณะไหนก็ได้จึงต้องดูที่เจตนาว่าสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ค่ะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายให้การเท็จก็ได้ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นตัวการร่วมหรือไม่คงต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งอย่างไรก็ตามตอน
นนี้สอบปากคำพยานไปแล้วประมาณ20ปากค่ะส่วนใหญ่ก็ให้การไปในทิศทางเดียวกันตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งรองผู้การกองปราบนะคะบอกว่าการที่นายวรพัฒน์ให้การว่าแผนชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินเป็นเรื่องไม่จริงเป็นสิทธิ์ที่สามารถจะให้การในลักษณะใดก็ได้ยืนยันว่าจากข้อมูลที่พบเนี่ยมีความชัดเจนค่ะเรื่องแผนชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินจากเรือนจำเพราะหากไม่เป็นจริงกองปราบปรามไม่ทำแน่นอนค่ะส่วนประเด็นเรื่องนายท็อปนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของนายวรพัฒน์เป็นตัวการสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นก็คงต้องสอบสวนกันอีกครั้งค่ะว่ารู้จักกันจริงหรือไม่แต่ในทางสืบสวนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN